สำหรับผมนะผมอยากร่วมงานกับเพื่อนตลอดไปเลยหมายถึงแบบว่ามีใครบอกว่าทำงานกับเพื่อนแล้วทะเลาะกันผมก็รู้สึกว่าก็ดีแล้วที่ทะเลาะกันถ้าสมมุติว่าผมลงทุนกับเพื่อนคนนี้แล้วถูกโกงไปสมมติ100,000ก็คือมันอาจจะไม่เป็นวิธีที่ไม่ดีแต่ว่าผมรู้สึกว่าในบางบริบทอย่างที่แบบผมรู้สึกว่าในตรงเนี้ยเราฟิลเตอร์ไม่ทันละใครจะเข้ามาเอาผลประโยชน์จากเราก็ไม่รู้ปีที่ผ่านมาทีมดาวก็โดนไปเลเทเหมือนกันแต่ก็เราคิดว่ามันคือราคาที่เราต้องจ่ายเราไม่ได้จะได้อย่างเดียวเราไม่ได้จะได้เงินอย่างเดียวไม่ได้จะได้ชื่อเสียงเราได้เพื่อนที่ดีเราต้องจ่ายบางหักจ่ายบางก็เลยใช้วิธีการแบบถ้ามึงโกงกูก็เลิกคบมึงแค่นั้นแหละแล้วความสัมพันธ์มึงกับกูสมมติว่า5 ปีมึงโกงกู100,000เนี่ยแหละ5 ปีเนี่ยคือ100,000 บาทมึงเอาไปแล้วมึงไม่ต้องโผล่หน้ามาอีกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ฟิลเตอร์เขาแต่แรกเราไม่ได้คัดกรองเขาแต่แรกเลยอยู่แล้วเราคิดว่าทุกคนคือเพื่อนมัธยมอ่ะเราคิดว่าแบบนั้นอ่ะแต่นี่คือสังคมของโลกเราครับ